สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ2022 ค่ะก็ได้รางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมค่ะพี่จอยแล้วก็พี่กวางได้รางวัลอะไรคะค่ะก็ของจอยนะคะก็เป็นรางวัลที่2นะคะจากการที่กลับมาเล่นละครนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่อง8มากๆเลยนะคะที่ส่งบทใบสีมาให้นะคะเป็นรางวัลที่2จากเรื่องบทใบบุญค่ะขอบคุณมากๆค่ะของจอยนะคะวันนี้ได้2รางวัลนะคะรางวัลแรกคือรางวัลครอบครัวต้นแบบแห่งปีนะคะก็กวางที่เราทำเป็นตัวก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนให้เกียรติในที่จัดวางนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามาเป็นแท็กกับน้องจอยนะคะกับน้องๆช่อง8แล้วก็น้องโอที่ไม่ได้มานะคะก็คือจากละครเรื่องบ่วงใบบุญในบทบาทของคุณนายดอกรักนะคะกวางได้รับบทบาทเป็นคุณนายดอกรักซึ่งร้ายที่สุดในชีวิตนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่ชื่อว่านักแสดงหญิงเจ้าบทบาทนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยมแห่งปีนี้นะคะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกวางในบทบาทในดอกรักจากกองใบบุญนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กวางค่ะครับของไกด์นะครับก็ได้นักแสดงชายดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับเป็นรางวัลแรกในชีวิตของไกด์และบวกกับการที่เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของไกด์ครับและละครเรื่องคุณดำรับบทเป็นน้องตีครับก็ดีนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณผู้บริหารช่อง8ผู้ใหญ่ช่อง8และพี่เอผู้จัดนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับผมครับถึงแม้รางวัลนี้จะเป็นรางวัลแรกนะครับแต่ผมจะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็คว้ารางวัลที่2ที่3มาให้ได้ครับครับพูดถึงลูกดุ่มแกงก็แดงเราปั้งมากเลยปั้งไปนิดปั้งเลยค่ะกับรางวัลนี้มาเลยครับคุณโต้ขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ได้พิจารณาที่รางวัลที่2มากเลยนะครับผมที่มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเราบ็อกซี่นะครับในสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมนะครับผมจริงๆเราก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ของพวกเราด้วยนะครับก็คือค่ายบราเธอร์สมิวสิกกับบริษัทที่ผมเป็นที่นะครับและที่สำคัญอย่างขอบคุณบ็อกซี่พวกเราทุกคนนะครับที่มีท่านที่6 คนมาเป็นลิงก์กับผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับของเราขอบคุณแฟนคลับของเราด้วยนะครับชาวยูเซอร์นะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกับพวกเราบ็อกซี่มาตลอดนะครับเราก็จะพยายามพัฒนาผลงานแล้วก็ผลิตผลขึ้นต่อไปนะครับสาวน้อย1คนค่ะลูกรางวัลอะไรคะหนูวันนี้นะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยมนะคะของปีนี้ค่ะนี่ไงน้องบิ๊กเอ็มไงบิ๊กเอ็มพี่เอ็มช่วยผมฝากใครไม่รู้ไม่เป็นไรพี่เอ็มได้อะไรได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของจากเรื่องเจ้าสาวจับมือนะครับทางช่อง7เรียกว่าให้ความเป็นตัวแทนน้องๆเนาะเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณแฟนๆหน่อยที่มาหลอกมาถึงเราในปีที่ผ่านมาเลยเป็นตัวแทนให้น้องๆเหมือนพูดว่าคนที่สนับสนุนเราทั้งจริงขอบคุณใครขอบคุณแฟนคลับใช่ไหมโอเคเป็นในฐานะกลางนะคะเป็นแจกสุดในนี้ไม่ใช่เป็นที่ใหญ่สุดในนี้นะคะของผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะก็อยากขอบพระคุณคณะผู้จัดงานแล้วก็แฟนคลับนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามผลงานพวกเรานักแสดงเนี่ยจะอยู่ได้ยืนยงก็ด้วยการสนับสนุนของแฟนคลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะมีกำลังใจมากถ้าแฟนคลับยังให้การสนับสนุนของเราไปเรื่อยๆนะคะพวกเราก็คิดว่าความคิดว่าทุกคนคงพัฒนาฝีมือของตัวเองต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ